ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมครูเมย์นะครับเด็กชายครูดิจิทัลภาษาครับวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นของเล่นสุดพิเศษนั่นเองครับก็คือเจ้านี่นั่นเองกิจกรรมเพลินไซเอนซ์หรือ Lab Box นั่นเองครับซึ่ง Lab Box นะครับเป็นขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับหรืออปวช.นั่นเองครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับผมเพิ่งได้ไปเที่ยวที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออปวช.นะครับซึ่งที่นั่นนะครับก็มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะกลับนะครับผมก็ได้ไปสำรวจร้านของที่ระลึกแล้วก็สะดุดตากับเจ้านี่นะครับชุด Lab Box นะครับผมก็เลยขอให้คุณแม่ซื้อให้ผมครับและเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดตอนนี้อปวช.มีให้สั่งซื้อของทางออนไลน์แล้วด้วยนะครับ Say help help come together stop corona and make it better เอาล่ะครับเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังเรามาเปิด NSM เชิญ Science Lab Box กันเลยครับแต่ก่อนหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าชุดนี้นะครับที่ผมจะมาเปิดวันนี้เป็นชุดทดลองที่มีชื่อว่าหันษากระจกเงานะครับหรือ Mirror Muse นั่นเองงั้นถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเปิดกันเลยอู้ตื่นเต้นมากๆเลยครับอู้ว้าวมีของเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรครับอู้พอแกะมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีของมากมายเลยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยว่าของพวกนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มจากชิ้นแรกนะครับก็มีกระดาษไขนะครับว้าวแผ่นอะคริลิกดำนะครับแผ่นอะคริลิกใสนะครับก็มีแล้วก็มีกระจก3บานนะครับมาเป็นเล็กนะครับก็เป็นฉากนะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่นะครับอ๋อใช่แล้วก็มีลูกบอลวิบวับลูกบอลสีดำไฟฉายนั่นเองแล้วก็ปากกานะครับว้าวแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดในการกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็มีการ์ดกิจกรรมแรกก็คือคำปริศนานะครับแล้วก็มีเข่าวงกตก็สุดท้ายก็มีภาพที่ขาดหายนะครับในกล่องนี้ครับก็มีถึง4การทดลองนะครับแต่ว่าผมเลือกแค่อันเดียวนะครับก็คือการทดลองที่มีชื่อว่าเข่าวงกตแล้วถ้าจะไปดูคู่มือนะครับคู่มือของกิจกรรมก็จะเจอได้นะครับเป็น QR code นะครับอยู่หลังฝากล่องนะครับแล้วก็เวลาถ้าจะไปดูก็สแกนนะครับใช้นี่สแกนปุ๊บพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บก็จะหน้าตาแบบนี้ครับนี่เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกิจกรรมเขาทั้งหมดกันเลยครับแต่ก่อนหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีแบบนี้นะครับก็มีแผ่นอะคริลิกใสนะครับแผ่นอะคริลิกเข้มนะครับก็มีปากกาแล้วก็การ์ดที่เป็นเข่าวงกตนะครับของทุกอย่างของเข่าวงกตใช่นี่ครับต่อไปนะครับก็มีฉากแบบนี้นะครับเป็นฉากสีขาวแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นฉากกระจกเงานะครับแบบใหญ่นะครับครับแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นกันนะครับผมมีคนมาเล่นกับผมด้วยนะครับออกมาเลยออกมาเลยเนี่ยนะแนะนำตัวให้ผู้ชมดูหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อครูพัชราจงจิราวุษานะคะแนะนำตัวน้องแพนมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นแล้วก็มาเตรียมเลยครับมาเราเปิดกล่องก่อนจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วครับวิธีการเซตอัพของก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพเลยแล้วก็เริ่มเล่นตอนนี้เราก็เซตอัพเสร็จเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นในวันนี้เลยนะอย่าพึ่งนะคะวันนี้นะคะพีดีนะคะมีภารกิจให้น้องๆทั้ง2คนค่ะทีนี้มีอะไรกติกาให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมเขาวงกตระดับ1ถึง3ระดับละ2ครั้งแล้วจับเวลาใครใช้เวลาในการออกจากเขาวงกตเร็วกว่าจะได้1คะแนนก็รวมคะแนนแล้วใครได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะผู้ชนะจะได้รับรางวัลพิเศษวันนี้จะมีการแข่งกันเขาวงกตดูซิว่าผมกับแพนใครจะเร็วกว่างั้นได้เลยไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเลเวล1งั้นเราเปลี่ยนก่อนเลเวล1นะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มนะครับเราก็มีเวลาจนเวลาไปทดลองที่3เขาวงกตนะคะเอาครับเราก็จัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกไปแล้วว่าเราจะมาแข่งกันอันไหนกันงั้นผมก็จะก่อนนะครับน้องแพทย์ก็จะจับเวลาว่าผมจะหาทางออกได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับแ
ต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปเล่นแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคู่มือนะครับเขาบอกว่าอย่าโกงนะครับนะก็คือโกงในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเล่นนะครับก็ต้องมองภาพได้อย่างเดียวนะครับจากกระจกนะครับอย่ามองภาพโดยตรงเลยโอเคถ้าเรารู้เข้าใจกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอ่ะแพนพร้อมจับเวลาเหมือนเดิมเลยครับหรือว่าน้องแพนเขาก็จะชนะ2รอบติดกันแต่อันนี้ก็ให้น้องแพนเริ่มก่อนนะครับโอเคน้องแพนพร้อมหรือยังน่าจะพร้อมโอเคน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยใน3 2 1เริ่มได้ถือว่าตอนนี้เราก็แข่งจบแล้วครับถึงเวลาให้ของรางวัลผู้ชนะนะคะแล้วก็
มากเลยแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ความสนุกอีกด้วยนะครับแพงก็ขอบคุณเพื่อนด้วยว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างรู้จักและเข้าใจภาพสะท้อนของกระจกค่ะใช่แล้ววันนี้นะครับก็ความรู้ที่ได้จากการทดลองวันนี้นะครับคุณสมบัติของกระจกเงานะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับพี่ซื้อกล่องแล็บบ็อกซ์ได้ไงหรออ๋อเป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าเพื่อนๆอยากสั่งซื้อหรือว่าสนใจอยากจะซื้อนะครับแล็บบ็อกซ์นี้สามารถไปซื้อได้ที่2ที่นะครับ1เลยนะครับก็คือช็อปที่ระลึกนะครับของที่ระลึกของNSM นะครับหรืออปวช.นะครับหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับถ้าอยากซื้อทางออนไลน์นะครับสามารถไปที่ www.nsmscienceshop.com ได้นะครับไม่ได้เจอแค่แล็บบ็อกซ์นะครับก็ยังมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกหลายอย่างเลยนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับก็ต้องบอกได้นะครับว่าถ้าอยากติดตามนะครับก็สามารถติดตาม NSM อปวช.ได้ที่ Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับที่ NSM Thailand นะครับหรือถ้าไปเว็บหลักของ NSM ก็คือ www.nsm.or.th นะครับงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย